ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคนเดิมเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์วันนี้นะครับตัวผมก็มีบิลมาทำการแนะนำเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมตัวบิลนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าบิลปันทิพตานะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับผมค้นพบว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแต่ว่าไม่ได้กดติดตามช่องของผมไว้นะครับก็อยากจะขอร้องเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมช่วยกันกดติดตามช่องของผมไว้หน่อยนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์เพื่อที่ตัวผมจะได้มีกำลังใจด้วยแล้วก็เพื่อนๆเองนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แล้วก็สาระดีๆจากช่องของผมถ้าเพื่อนๆนะครับทำการกดติดตามไปแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอปันทิพตาพร้อมกันเลยครับหลักสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวบิลนี้นะครับนั่นก็คือตัวเท่าสงครามที่มีชื่อว่าเท่าสงครามฟันพริบตานะครับซึ่งตำแหน่งของเท่าสงครามนี้อยู่ตรงไหนเพื่อนๆเปิดแผนที่พร้อมกันเลยนะครับก็สำหรับตำแหน่งของตัวเท่าสงครามฟันพริบตานะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับไอหนองน้ำตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการวาร์ปมาที่ทะเลสาบอากิลฝั่งใต้นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทำการวาร์ปมาที่พรแล้วนะครับให้มองไปที่ทะเลสาบนะครับผมก็จะเห็นตัวสคาลับอยู่นะครับซึ่งสคาลับนี่แหละครับที่เป็นสคาลับที่ดรอปตัวเท่าสงครามฟันพริบตาของเราที่มีปูอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับก็ให้ทําการขี่ม้าเข้าไปแล้วก็ตีสคาลับเพื่อเอาเท่าสงครามมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ผมให้คําแนะนําว่าระวังปูด้วยนะครับเพราะว่าในแดดมาชิมานี้ปูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมถ้าใครที่เคยเล่นก็น่าจะทราบกันดีนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับไปเอามากันเลยครับผมก็ได้มาใช้งานกันแล้วนะครับเท่าสงครามฟันพริบตาของเราก็สําหรับตัวเท่าสงครามฟันพริบตานะครับจะเป็นเท่าสงครามที่ใช้ได้กับอาวุธประเภทดาบคาตานะเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้กับอาวุธชิ้นอื่นได้ก็จะเป็นท่าที่ทําการเก็บดาบเข้าฝักนะครับแล้วก็สามารถกดออกมาได้2รูปแบบนั่นก็คือโจมตีเบากับโจมตีหนักนะครับซึ่งตัวเท่าสงครามนี้นะครับจะมีเริ่มต้นมาให้ในตัวดาบอุจิคาตานะครับผมถ้าใครเล่นเป็นอาชีพซามูไรก็จะได้ตัวดาบอุจิคาตานะเริ่มต้นมาเลยแล้วก็จะมีตัวเท่าสงครามฟันพริบตามาพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ทําการใช้เท่าสงครามฟันพริบตาคู่กับดาบเชี่ยวยาวดีกว่านะครับเพราะว่าตัวดาบเชี่ยวยาวก็จะเป็นดาบที่โจมตีได้ค่อนข้างระยะกว้างแล้วก็ระยะไกลพอสมควรครับเนื่องจากใบดาบมันยาวที่สุดในน่าจะยาวที่สุดในดาบคาตานะหรือเปล่าครับไม่แน่ใจอาจจะมีดาบของมาเลเนียนะครับที่ยาวกว่าแต่ว่าตัวดาบมาเลเนียนะครับไม่สามารถใส่เท่าสงครามฟันพริบตาได้นะครับก็ตัวที่ใช้เท่าสงครามฟันพริบตาได้น่าจะมีเป็นดาบอุจิคาตานะกับดาบเขี้ยวยาวนี่แหละครับผมก็แนะนําว่าใช้เป็นดาบเขี้ยวยาวดีกว่านะครับก็สําหรับตัวเท่าสงครามฟันพริบตานะครับจะมีการกดใช้ได้2รูปแบบนะครับนั่นก็คือโจมตีเบากับโจมตีหนักเหมือนโจมตีหนักจะใช้ FP ที่15หน่วยนะครับส่วนโจมตีเบาจะใช้ FP ที่10หน่วยแต่ว่าอันนี้ผมใส่เครื่องรางตาคาเรียนะครับก็เลยจะใช้ FP น้อยกว่าปกตินิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูนะครับก็สำหรับตัวเท่าสงครามฟันพริบตานะครับเมื่อเราทำการกดใช้สกิลตัวละครจะทำการเก็บดาบเข้าฝักนะครับผมแล้วก็สามารถกดใช้ได้2รูปแบบโจมตีเบากับโจมตีหนักนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูอันนี้เป็นโจมตีเบานะครับฟันออกไปในแนวนอนนะครับผมอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปจะเป็นโจมตีหนักนะครับปันลงมาในแนวตั้งนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้โจมตีหนักดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าดาเมจค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วก็เมื่อเราใช้ท่าฟันพริบตารูปแบบโจมตีหนักนะครับยังสามารถมีโอกาสทําให้ศัตรูของเรานะครับล้มหรือว่าสตันได้นะครับผมก็จะทําให้เราสามารถสู้กับศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อเราปันพริบตาในรูปแบบโจมตีหนักแล้วศัตรูของเราล้มเราก็จะเข้าไปโจมตีถึงตายได้จะทำให้เราสามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างดีแล้วก็แรงด้วยนะครับผมก็มาต่อกันที่การอัพค่าสถานะของตัวบิลนะครับตัวบิลนี้นะครับจะมีค่าสถานะหลักๆอยู่ด้วยกัน3ค่านั่นก็คือค่าพลังชีวิตนะครับค่าความทนทานแล้วก็ค่าความชํานาญนะครับผมในส่วนของค่าพลังชีวิตผมแนะนําว่าอัพราวๆ30หน่วยอย่างต่ํากําลังดีนะครับผมเพื่อให้ตัวละครของเพื่อนๆไม่ถูกศัตรูโจมตีตายในครั้งเดียวนะครับส่วนค่าความทนทานนี้นะครับผมแนะนําว่าอัพราวๆ25หน่วยอย่างต่ำก็ได้นะครับผมเพื่อที่ให้ตัวละครของเพื่อนๆนะครับมีค่าสตามิน่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็
สามารถแบกน้ำหนักอุปกรณ์ได้เยอะๆนะครับผมจะได้สมใจชุดเกราะดีๆได้ส่วนค่าความชำนาญนินนะครับจะเป็นค่าสถานะหลักของตัวบิลด์เพื่อนๆนะครับสามารถเลกอัพได้ตามต้องการกันเลยนะครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการปรับคุณสมบัติของตัวเท่าสงครามฟันพริบตานะครับผมตัวดาบเขี้ยวยาวหรือว่าดาบอุจิคาตานะนะครับจะเป็นดาบที่มีสะสมสถานะเลือดออกมาให้อยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับประมาณ50หน่วยหรือว่า55หน่วยนี่แหละครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับปรับคุณสมบัติเป็นเลือดออกก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับฟันติดเลือดออกได้บ่อยขึ้นนะครับผมหรือว่าใครจะปรับเป็นน้ำแข็งกัดก็ได้นะครับทำให้ตัวละครของเพื่อนๆนะครับสามารถสร้างได้ทั้งเลือดออกแล้วก็น้ำแข็งกัดเลยส่วนตัวนะครับผมปรับคุณสมบัติของฟันพริบตาผมเป็นคมกริบนะผมเพราะว่าผมอยากให้ถ้าฟันพริบตาที่ผมฟันไป1ครั้งนะครับออกมาได้แรงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นคมกริบมากกว่าเพราะว่าบิลด์นี้จะเป็นการใช้ท่าฟันพริบตาเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เน้นการสร้างสถานะผิดปกติเป็นหลักก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็ตัวเครื่องหลังนะครับตัวชุดป้องกันผมยังให้คำแนะนำเหมือนเดิมนั่นก็คือใส่ให้ได้ค่าพลังป้องกันให้สูงที่สุดนะครับโดยที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่อันนี้ผมใส่ให้เป็นเข้ากับทีมซามูไรเฉยๆนะครับผมไม่ใช่ชุดป้องกันที่มีค่าพลังป้องกันสูงสุดแต่อย่างใดส่วนเครื่องรางนะครับผมยังคงแนะนำเป็น3ตัวหลักเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องรางเต่าเขียวพระกรุณาพฤกษาทองตาประทับราตรีหรือว่าตาประทับผู้พองราตรีนะครับส่วนเครื่องรางเพิ่มเติมที่อยากจะทำการแนะนำนะครับนั่นก็คือตาคาเรียนะครับผมช่วยที่จะช่วยลด FP ในการใช้สกิลหรือว่าใช้ตัวเท่าสงครามนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่เหมาะกับตัวบิลด์นี่นะครับเพราะว่าเราจะใช้ท่าฟันพริบตาค่อนข้างบ่อยก็ถือว่าลด FP ในการใช้ฟันพริบตาลงนะครับผมแล้วก็เครื่องรางอีกตัวนะครับนั่นก็คือตำนานนักดาบมือเทียมนะครับผมที่จะเพิ่มค่าความชำนาญให้เรา5หน่วยก็ถือว่าทำให้เราสามารถฟันพริบตาได้แรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่น่าจะเอามาใช้งานกับตัวบิลด์ดีได้นะครับผมก็มาต่อกันที่สไตล์การเล่นของตัวบิลฟันพริบตานะผมตัวบิลนี่นะครับจะเน้นการใช้ท่าเข้าสงครามหรือว่าสกิลฟันพริบตาในรูปแบบโจมตีหนักนะครับเป็นหลักเพื่อที่ทำให้ศัตรูของเรานะครับโดนดาเมจจากท่าฟันพริบตาแล้วก็ยังมีโอกาสทำให้ศัตรูของเรานะครับล้มด้วยแล้วพอเราศัตรูเราล้มนะครับเราค่อยเข้าไปทำการโจมตีถึงตายนะครับผมเราก็จะสามารถชนะศัตรูของเราได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมรูปแบบการเล่นของบิลนี้ก็ไปเลยพร้อมกันเลยนะครับก็ตัวอย่างก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับบิลฟันพริบตาของเราก็มาต่อกันในส่วนของการตีบวกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เป็นอาวุธแบบเขี้ยวยาวหรือว่าดาบอุจิคาตานะนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นเล่มเดียวนะครับผมแล้วก็ทำให้ทำการถือ2มือไปเลยนะครับจะได้เวลาที่เราทำการใช้ท่าฟันพริบตานะครับจะได้ดาเมจที่สูงสุดออกมาเวลาที่เราใช้ท่านะครับผมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับก็ถ้าเกิดคนไหนที่ใช้เป็นเล่มเดียวนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตีบวกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีอาวุธอื่นมาแย่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวการแนะนำบิลฟันพริบตาก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ผมได้ทำการไลฟ์เซกิโร่ชาร์โดไดท์เอาไว้นะครับผมก็เลยมาทำบิลประมาณสายซามูไรหน่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็อาชีพซามูไรก็ถือว่าเป็นอาชีพเริ่มต้นที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะครับผมถ้าใครเอามาเล่นเป็นบิลประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอาวุธคาตานะของเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับทั้งความแรงทั้งท่าอย่างฟันพริบตาก็ถือว่าเป็นท่าที่แรงมากนะครับยิ่งนำมาใช้กับตัวดาบเขี้ยวยาวนะครับยิ่งกลายเป็นคอมโบที่ค่อนข้าง OP เลยนะครับทั้งระยะจากการใช้ท่าฟันพริบตาด้วยดาบเขี้ยวยาวแถมความแรงที่ได้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมอย่างตอนที่ผมใช้สู้กับมอกอดก็หลักพันนะครับผมฟันพริบตา1ครั้งก็สามารถไปดูไฮไลท์ในการสู้กับบอสท้ายคลิปได้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเล็กๆของผมจะได้เติบโตขึ้นไปในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อที่ตัวผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบิลถัดไปสวัสดีครับ
shall not be forgiven.